นะครับฮะโอ้โหจังหวัดติดน้ำทั้งหลายฮะชลบุรีกับตราดตราดในชุดเหลืองนะครับครับประตูแรกมาแล้วครับจากลูกนิ่งนะครับ1ประตูต่อ0นะครับซานโตสครับหม่งเข้าไปจากลูกเปิดของพรปรีชาจารุไนนะครับจังหวะคุณผู้ชมนักเคลนได้ฮาร์ดมากอ่ะดากันตีเสมอเป็น 1-1 โอ้โหแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากยิงเยอะนะครับพาช้าอาจจะไม่ค่อยมีที่ดูครับเฮ้ยโอ้โหเข้าเลยเหรอรังสรรค์วิรุณศรีครับตะบันเข้าไปโอ้โหนิ่งๆเลยครับอดีตมิดฟิลด์รัชนาวีนะครับชัวโอ้ยิงยากมากนะเนี่ยแต่นี่ครับหมอแมวแม็กเคลนยังไงก็ตายยากครับครับบังบังแล้วก็พลิกยิงลูกนี้2ประตูต่อ2นะครับไฮซันไคออนครับถือว่าเป็น3แนวรุกที่น่ากลัวมากทีเดียวนะครับบอสโกอีกโอ้โหแล้วเหนือในตัวไทยอีกนะครับตรงนี้มีผู้สินในเช็ค VR นะครับกับบอสโกวิชเนี่ยโดนแนวรับของตราดเนี่ยทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษนะครับตอนแรกผู้สินเนี่ยไม่ได้เป่าเกมดำเนินมาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดเหมือนกับโดนผลักนะครับจังหวะจะหมุนตัวยิงเนี่ยก็โดนผลักฟึบออกมาเช็คปั๊บก็เป็นจุดโทษนะครับดูแล้วชี้ฮะไปยิงลูกโทษกันครับแล้วเดี๋ยวดูรูปท่ายิงจุดโทษของเฮเซนไคออนนะครับสู้วาดี้ได้ไหมคนละแบบคนละสไตล์แล้วแต่ชอบอันนี้แบบโจโจ้ครับไม่ถอยโอ้โหกับโจโจ้ใช่ไหมครับกับนั่นสิได้ฮะเออแบบไม่ถอยเจสซี่จอห์นเออโอ้โหนี่ฮะเดียว3-2ครับชลบุรีเก็บ3แต้มฮะก็ถือว่าตามหน่อยแต่มานะแซงครับมาฮะมาเก็บ3แต้มครับชลบุรีจริงๆเกือบจะมีลูกที่4ได้ซ้ำไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยประตูออกมาช่วยได้ขอบคุณที่ติดตามทีมเอ็นช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอให้ชมกันอีกเพียบเลยล่ะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรับชมกันสดๆไปติดตามกันที่ Facebook TNN Live นะครับรับรองครับมีเรื่องราวให้ติดตามอีกมากมายเอาง่ายกว่านั้นนะครับกดลงตรงนี้เลยครับลิงก์ด้านล่างนี้มีให้ชมอีกเยอะเลยล่ะครับ